สุธาสินีผิดหวังเร่งตัวเองจนพลาดตกรอบหวังแก้ข้อผิดพลาดลุยประเภททีมต่อปารีสเกมวันที่29กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 8 นาทีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่29กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนหญิงสุธาสินีสเวตบุตรมืออันดับ55ของโลกขวัญใจชาวไทยลงสนามพบนาตาเลียบาเจอร์มือ48ของโลกจากโปแลนด์ผลปรากฏว่าทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีผลัดกันได้เกมจนมาเสมอกันที่ 3-3 เกมต้องสิงกันในเกมสุดท้ายก่อนจะกลายเป็นนักตบลูกเด้งโปแลนด์ที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะสุธาสินีไปในที่สุด 4-3 เกม 11-8 3-11 8-11 11-7 12-105-11 และ 11-6 ส่งผลให้สุธาสินีต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นผิดหวังตามอรวรรณพารนังหญิงเดี่ยวอีกคนของไทยที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้หลังการแข่งขันหญิงสุธาสินีกล่าวว่าถือว่าผิดหวังกับผลงานตัวเองแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วจุดเปลี่ยนในช่วงเกมที่5ซึ่งนำอยู่ 10-8 แล้วควรจะปิดเกมได้เป็นเพราะเรารีบไปหน่อยน่าจะเล่นแบบตื้อคู่แข่งเอาไว้เพราะเขาต้องเป็นฝ่ายเร่งแต่พอเราเร่งเองก็เลยพลาดไปจากนี้ก็มีเวลาซ้อมอีกหลายวันก่อนจะแข่งขันประเภททีมพยายามปรับในจุดที่เราผิดพลาดจากเกมที่ผ่านมากล้าตัดสินใจให้มากกว่านี้ปิดเกมให้ดีกว่านี้เชื่อว่าจะทำได้ดีขึ้นผู้สื่อข่าวสอบถามว่าบรรยากาศในสนามหรือการพ่ายแพ้มาก่อนของรุ่นน้องอย่างทิพย์อรวรรณพารนังมีผลกับความกดดันหรอไม่นั้นสุธาสินีกล่าวว่าเรื่องบรรยากาศคิดว่าไม่เท่าไหร่รวมถึงการแพ้ของอรวรรณก็ไม่ได้มีผลมันเป็นเรื่องของตัวเองกดดันตัวเองเร่งตัวเองเลยผิดพลาดเองมากกว่าโค้ชต้อมอาสารอมรรัตนสุชาติกล่าวว่าจากการตกรอบแรกของหญิงเดี่ยวทั้งสองคนเชื่อว่าน่าจะมาจากความกดดันโดยเฉพาะช่วงปลายเกมมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายเกินไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของกองเชียร์สภาพแวดล้อมหรือเสียงกระทืบเท้าก็ตามถ้าหากน้องอยู่กับเกมคิดว่าไม่น่ามีผลแต่ครั้งนี้คงหลุดง่ายไปหน่อยในการแข่งขันประเภททีมคิดว่าความกดดันน่าจะน้อยลงกว่านี้และน่าจะทำได้ดีขึ้นในแง่ดีหลังจากนี้ก็จะมีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมให้พร้อมก่อนแข่งขันประเภททีมในวันที่5สิงหาคมนี้ต่อไปโค้ชต้องกล่าวทั้งนี้โปรแกรมของทีมเทเบิลเทนนิสหญิงไทยจะลงทำการแข่งขันในประเภททีมหญิงพบกับฝรั่งเศสชาติเจ้าภาพในวันที่5สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 8 นาฬิกา 36 นาทีนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตผนวกการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตต่อเนื่องวันที่30กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรจากท้องถิ่นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านการเกษตร
ดูแลเกษตรกรยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand Agriculture Hub ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้านอัพราคาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิมากขึ้น3เท่าใน4ปีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายต่อยอดสู่การสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรอัจฉริยะเน้นการสร้างตลาดนำนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม Value Addedให้กับผลิตผลทางการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารฟู้ดและไม่ใช่อาหารนอนฟู้ดรวมทั้งใช้ความรู้ทางการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพช่วยแก้ปัญหาการทำเกษตรสร้างมาตรฐานการผลิตรวมถึงสร้างตลาดใหม่เป็นศูนย์รวมการกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศนายชัยกล่าวว่าจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้การบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการฟาร์มยุคใหม่สมาร์ทฟาร์มิ่งโดยข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การบริหารจัดการดังกล่าวเน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมใน4ด้านได้แก่1การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต2การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสินค้า3ลดความเสี่ยงในภาคเกษตรจากการระบาดของศัตรูพืชและภัยธรรมชาติและ4การจัดการและส่งผ่านความรู้ในมิติของผลผลิตโดยเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรีเดินหน้าสนับสนุนภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างต่อเนื่องยกระดับผลผลิตการเกษตรจากท้องถิ่นให้สามารถนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเดินหน้าทำตามความตั้งใจเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น3เท่าภายใน4ปียกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นนายชัยกล่าวสุดตื่นเต้นแจ๊คแฟนฉันปล่อยโฮคุณพ่อป้ายแดงลุ้นหน้าห้องเมียคลอดลูกชายแล้วบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 16:59 น.สุดตื่นเต้นแจ๊คแฟนฉันสุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮเป็นคุณพ่อป้ายแดงลุ้นหน้าห้องเมียคลอดน้องคากิลูกชายแล้วเปิดภาพแรกทั้งวงการแห่ยินดีเพิ่งโพสต์คลิปปล่อยโฮแจ๊คแฟนฉันขณะรอใบหม่อนภรรยาคลอดน้องคากิพร้อมเผยทั้งน้ำตาบอกว่าสุดตื่นเต้นและบอกภรรยาสู้ๆด้วยล่าสุดคุณพ่อป้ายแดงแจ็คแฟนฉันเปิดภาพแรกของน้องคากิลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกแล้วพร้อมแคปชั่นว่าคากิลูกพ่อแจ็คกับแม่ใบหม่อนโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนิกกี้ณฉัตรเพื่อนสนิทเบสคำสิงเบียร์ใบหยกแท็กพรัญญูธัญญาธัญญาเรศเป็นต้นต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแห่ชมความน่าเอ็นดูลูกชายของแจ็คแฟนฉันด้วย